ติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่8เรื่องหลวงปู่เสากันตะสีโลสอนภาวนาหลวงพ่อพุทธานิโยพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าสมัยหลวงพ่อเป็นเนนอยู่เมืองอุบลนี่หลวงตาพรท่านสอนให้นั่งบริกรรมทุกวันท่านให้ท่องพุทโธพุทโธในช่วงนั้นจิตมันชอบสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าประยูนเราภาวนาพุทโธมันทิ้งพุทโธปั๊บมันก็ท่องว่าประยูนประยูนจะตายเพราะยายประยูนนี่ละเลยเอาชื่อมันมาบริกรรมภาวนาซะเลยมันติดอยู่ดั้งเดิมแล้วเราภาวนาทุกวันทีนี้เวลาจิตมันอยู่คงที่แล้วคำว่าประยูนมันก็หายไปหนักๆเข้าร่างกายตัวตนของเรามันก็หายไปพอจิตสงบเกิดนิมิตภาพแม่ประยูนปรากฏขึ้นพิจารณาว่าผมสวยผมก็ร่วงหลุดลงมาว่าตาสวยตาก็หลุดออกมานึกว่าคนสวยนี่แม้แต่กระดูกก็ยังสวยกระดูกก็ร่วงหล่นสูญสลายไปกับแผ่นดินพอตื่นจากสมาธิร่างกายตัวตนของเธอก็หายไปแล้วชื่อของเธอก็หายไปแล้วมันก็หายไปหมดแล้วเราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันไม่ย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วไปแล้วบรรดาพระภิกษุสามเณรที่อุปสมบทอายุพรรษายังไม่ครบ5ระเบียบวินัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกแล้วก็เที่ยวสะพายบาตรเดินทุดงจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจระเบียบวินัยเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดนิสัยจากครูบาอาจารย์เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิดๆไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี้ถือเคร่งครัดนักท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบไหว้ให้ถูกต้องตามระเบียบเบญจางคประดิษฐ์โดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกันวางมือลงราบกับพื้นนิ้วมือไม่ทางเว้นระยะพอห่างพอหน้าผากลงได้ระหว่างคิ้วกับหัวแม่มือจรดกันทำหลังให้ตรงไม่ทำก้งโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบของครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ชำเลืองดูแล้วการกราบไหว้นี้ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เราจะมาประชุมกันมากๆเพื่อหากว่ามันจะเป็นประโยชน์แจ่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะนึกว่าเป็นเรื่องประจานต่อหน้าทานกำนันก็ไม่ควรอายเพราะเราหวังดีต่อกันเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้างอันดับต่อไปก็คือการว่าอักขรฐานก่อนให้ถูกต้องตามอักขรภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงภาษามคธแล้วลองลงไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคนสิ่งของของอันใดที่เป็นยาวากาลิกยามะกาลิกสตาหกาลิกยาวชีวิกให้รู้จักระเบียบวินัยในการใช้และปฏิบัติให้ถูกต้องยาวากาลิกคือของที่รับประเคนมีพวกอาหารต่างๆเป็นต้นฉันได้ตั้งแต่อรุณขึ้นมาคือหมายความว่าสว่างพอที่จะมองออกเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือมองดูลายมือได้อย่างชัดเจน
อาหารประเภทที่เป็นยาว่ากาลิกนี้ฉันได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงยามะกาลิกคือของที่รับประเคียนแล้วฉันได้ตลอดยามมีพวกน้ำกล้วยน้ำฝรั่งและน้ำผลไม้ต่างๆที่มีผลไม่ใหญ่ไม่โตไปกว่าผลมะตูมสามารถนำผลไม้ชนิดนั้นๆมาคั้นกรองด้วยผ้าขาวบางประมาณ3ครั้งเป็นอย่างน้อยยามะกาลิกนี้รับประเคียนแล้วฉันได้ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนอรุณรุ่งขึ้นมาใหม่คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสัตตหกาลิกคือของที่รับประเคียนแล้วฉันได้7วันมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลยาวะกาลิกคือของที่รับประเคียนแล้วฉันได้ตลอดเพราะจัดเป็นจำพวกยารักษาโรคไม่มีกำหนดเวลาเช่นสมอมะขามป้อมกระเทียมรากไม้เกลือหรือยารักษาโรคชนิดอื่นๆอดิเลกราบผลอันใดที่เกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเคยเฉลี่ยแจกแบ่งสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรไม่ขาดตกบกพร่องเพราะเราถือว่าเป็นสมณะสากยบุตรด้วยกันสมัยเมื่อก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ข้อวัดปฏิบัตินี่เคร่งครัดแต่มาสมัยปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้เราอยู่ในวัดเรายึดอยู่ในกฎกติกาของวัดเท่านั้นรองจากวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีวัฒนธรรมนอกวัดนี้เราจะไม่เอามาขัดแย้งกับมติของครูบาอาจารย์สมัยนั้นครูบาอาจารย์พูดแล้วพูดคำไหนเป็นคำนั้นไปฝ่าฝืนไม่ได้มาในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าสมมุติว่าวัดเราควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้เขาจะบอกว่าอย่างวัดอื่นเขายังทำได้หลวงพ่อพุทธานิโยเล่าประวัติของหลวงปู่เสากันตะสีโลดังต่อไปนี้หลวงปู่เสากันตะสีโลท่านเกิดที่บ้านขาโคมตำบลหนองขอนอำเภอเมืองปัจจุบันอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2402ท่านเป็นพระคณาจารย์ใหญ่ของพระกรรมฐานทั้งหมดท่านอุปสมบทที่วัดใต้ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดใต้และได้ยติเป็นพระธรรมยุทธ์ที่วัดสีทองคือวัดสีอุบลรัตนารามมีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์เจ้าอธิการสีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ภายหลังมาอยู่วัดเลียบและเปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นณวัดเลียบลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงของท่านคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้มรณภาพในอิริยาบถขณะกราบครั้งที่3ในพระอุโบสถวัดอมาตยารามอำเภอวันไวทยากรนครจำปาสักประเทศลาวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2484ตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน3ปีมะโรงเชิญศพมาณวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำพิธีเผาในเดือนเมษายนพุทธศักราช2486สิริอายุ82ปี3เดือน1วันนิสัยท่านพระอาจารย์เสาท่านชอบก่อสร้างชอบปลูกพริกหมากไม้ลักษณะจิตเยือกเย็นมีภูมิหารธรรมทำจิตดุจแผ่นดินมีเมตตาเป็นสาธารณะเป็นคนพูดน้อยยกจิตขึ้นสู่องค์เมตตาสุขใสรุ่งเรืองเป็นคนเอื้อเฟื้อในพระวินัยทำความเพียรเป็นกลางไม่ยิ่งไม่หย่อนพิจารณาถึงขั้นภูมิละเอียดมากท่านบอกให้เราภาวนาเปลี่ยนอารมณ์แก้อาพาธได้อยู่ข้างนอกวุ่นวายเข้าไปหาท่านจิตสงบดีเป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์หลายอย่างจิตของท่านชอบสันโดษไม่มากใหญ่ไฟสูงหมากไม่กินบุรีไม่สูบท่านแดดังหมายถึงพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์เดินจงกรมภาวนาเสมอไม่ละการน้ำใจดีไม่เคยโกรธครึ่งให้พระเนนอุบาสกอุบาสิกามักจะวางสังฆทานอุทิศในสงสันนิบาต
แก่วิปัสสนูแก่สานุสิทธิ์ได้อำนาจวางจริตเฉยๆเรื่อยๆชอบดูตำราเรื่องพระพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่สันทัดเป็นมหานิกายสิบพรรษาจึงมายติเป็นธรรมยุทธรักเด็กเป็นคนภูมิใหญ่กว้างขวางยินดีทั้งปริยัติปฏิบัติลักษณะเป็นคนโบราณพร้อมทั้งกายวาจาใจเป็นโบราณทั้งสิ้นไม่เห่อตามลาภยศสรรเสริญอาหารชอบเห็ดผลไม้ต่างๆชอบน้ำผึ้งหลวงปู่เสานี่เห็ดมันเกิดขึ้นตามวัดท่านบอกเนนไปเจ็บเนนเจ็บเห็ดอันนี้ไปหมกไฟให้กินเนนก็ไปเจ็บได้ประมาณเต็มถ้วยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเอามาห่อหมกเสร็จแล้วก็ไปถวายหลวงปู่เสาหลวงปู่ก็ฉันจนหมดทีนี้ไอ้พวกเราเนนี่ก็ทําห่อหมกเนน 5-6 องค์ตักแจกกันคนละช้อนละช้อนฉันอาหารยังไม่ทันอิ่มเลยสลบเหมือดทั้ง6องค์ทีนี้อุ๊ยเนนเป็นอะไรเป็นอะไรถามมันดูสิว่ามันเป็นอะไรเนนก็กินเห็ดเบื่อรู้ว่าเห็ดเบื่อทำไมถึงกินไปล่ะท่านอาจารย์พากินข้าไม่ได้กินเห็ดเบื่อข้ากินเห็ดเบื่อข้าก็เมาตายสิหลวงปู่เสาฉันเป็นชามนั่งยิ้มเฉยแต่เนนฉันคนละช้อนฉันข้าวยังไม่ทันอิ่มเลยสลบเหมือดไปเลยอันนี้จิตของเรามันปรุงแต่งได้จะให้มันแพ้หรือมันชนะมันก็ทำได้หลวงปู่เสามีเมตตาแก่สัตว์เป็นมหากรุณาอย่างยิ่งวางจิตเป็นกลางเยือกเย็นที่สุดเมตตาของท่านสดใสเห็นปาฏิหาริย์ของท่านสมัยขุนบำรุงกิจบริจาคที่ดินและไม้ทำสำนักแม่ขาวสาริกาวัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครแก้สัญญาวิปลาสท่านพระอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าคุณหนูวัดสระประทุมในสมัยนั้นจนสำเร็จเป็นอัศจรรย์เรียกว่าเป็นพ่อพระกรรมฐานภาคอีสานนี้ท่านอาจารย์เสาเล่าให้ฟังสมัยที่เราหมายถึงหลวงปู่หลุยอยู่กับท่านเดินธุดงค์ไปด้วยท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกกับปรารถนาเป็นสาวกสำเร็จอรหันต์ในศาสนาสมณะโคดมพระพุทธเจ้าของเราท่านพระอาจารย์มั่นเคารพท่านพระอาจารย์เสามากที่สุดเพราะเป็นเนรของท่านมาแต่ก่อนท่านมักเรียกท่านอาจารย์มั่นเป็นสรรพนามว่าเจ้าค่อยๆท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบๆและเยือกเย็นน่าเลื่อมใสมากที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราเห็นจะลอยขึ้นจากพื้นเป็นแน่แท้เลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตของท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพวักพวงกับเรื่องตัวลอยท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณ1เมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านไม่ได้ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มั่นอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายท
ที่ท่านนำขึ้นไปเน็บเอาไว้แล้วค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่ไม่ได้ลอยขึ้นเสมอไปนี้เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสารู้สึกผิดกับจริตนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบๆสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดงแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตของท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆจิตใจรู้สึกประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายแต่ยังไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมายแต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนักทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านที่มุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้เวลาท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวทุดงกรรมฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัยท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนอย่างท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้นแล้วก็ลงจากธรรมาสน์ไปเสียประโยคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำแล้วก็ลงจากธรรมาสน์ไปกุฏิโดยไม่สนใจกับใครอีกต่อไปปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกิน 2-3 ประโยคเวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเดินก็ทำนองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยหน้าเคารพเลื่อมใสมากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจเป็นหลายวันประชาชนและพระเนนเคารพเลื่อมใสท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์หลวงปู่เสานี้ท่านเป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็นพระประเสริฐท่านสอนธรรมนี้ท่านไม่พูดมากท่านชี้บอกว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่การปฏิบัติของท่านนี้ท่านเอาการปฏิบัติแทนการสอนด้วยปากผู้ที่ไปอยู่ในสำนักของท่าน
ก่อนอื่นท่านจะสอนให้ทำวัดนอน4ทุ่มตื่นตี3นี้ข้อแรกต้องทำให้ได้ก่อนบางทีก็ลองเรียนถามท่านหลวงปู่ทำไมสอนอย่างนี้การนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำเป็นเวลามันเป็นอุบายสร้างพลังจิตแล้วทำให้เรามีความจริงใจทีนี้นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้แม้แต่นักสะกดจิตเขายังยึดหลักอันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อไม่เคยลืมหลักปฏิบัติที่เวลาไปปฏิบัติกับท่านท่านจะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดก็ถามว่าจิตมันฟุ้งซ่านหรือไงอาจารย์ถ้าให้มันหยุดนิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้ากว่าจะเข้าใจความหมายของท่านก็ใช้เวลาหลายปีท่านหมายความว่าเวลาปฏิบัติถ้าจิตมันหยุดนิ่งก็ปล่อยให้มันหยุดนิ่งไปอย่าไปรบกวนมันถ้าเวลามันจะคิดก็ให้มันคิดไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งเป็นตัวตีหลวงปู่เสาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นออกเดินธุดงค์กรรมฐานปักกลดอยู่ในป่าในดงในถ้ำในเขาองค์แรกของอีสานคือหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่เสากันตะสีโลนัยว่าท่านออกมาบวชในศาสนาท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยถ่ายเดียวซึ่งสาธมิกคู่หูของท่านก็คือพระปัญญาพิสารเถรหนูเป็นคนเกิดในเมืองอุบลท่านออกเดินธุดงค์ร่วมกันหลวงปู่เสาตามปกติท่านเป็นพระที่เทศไม่เป็นแต่ปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูเป็นตัวอย่างสมัยที่หลวงพ่อเป็นเนนอยู่ใกล้ๆท่านวันไหนเราคิดว่าจะเดินจงกรมแข่งกับท่านอาจารย์ใหญ่หลวงปู่เสาวันนั้นท่านจะเดินจงกรมไม่หยุดจนกว่าเราหยุดนั่นแหละท่านจึงจะหยุดท่านจะไม่ยอมให้เราชนะท่านเวลาท่านสอนสมาธิถ้ามีใครถามว่าส่วนใหญ่คนอีสานก็ถามแบบภาษาอีสานอยากปฏิบัติสมาธิเหตุจังใดเนี่ยท่านพุทโธสิพุทโธโลดภาวนาพุทโธแล้วมันสิได้อีหยังขึ้นมาเยซูมาถามพุทโธแปลว่าจังใดถามไปหาสิแตกอีหยังยังไหวภาวนาพุทโธข้าให้เจ้าพูดเจ้าถ้ำแค่นี้กับพ่อแล้วท่านก็ไม่มีคำอธิบายถ้าว่าใครเชื่อตามคำแนะนำของท่านไปตั้งใจภาวนาพุทโธจริงๆไม่เฉพาะแต่เวลาเรามานั่งสมาธิอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำใจนึกพุทโธไว้ตลอดเวลาไม่ต้องเลือกว่าเวลานี้เราจะภาวนาพุทโธเวลานี้เราจะไม่ภาวนาพุทโธท่านสอนให้ภาวนาทุกลมหายใจบางคนก็จะไปข้องใจว่าภาวนาพุทโธในห้องน้ำห้องส้วมมันจะไม่บาปหรือไม่บาปธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาพระองค์เทศสอนไว้แล้วถ้ายิ่งเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมนะยิ่งภาวนาดีเพราะมันดีมันมีสิ่งประกอบสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วเราภาวนาพุทโธพุทโธแปลว่ารู้ในสิ่งที่เราทำอะไรอยู่ในขณะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเชื่อในคำแนะนำของหลวงปู่ท่านไปภาวนาพุทโธอย่างเอาจริงเอาจังส่วนใหญ่จะไม่เกิน7วันบางคนเพียงครั้งเดียวจิตสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาทีนี้เมื่อภาวนาจิตเป็นสมาธิเวลามาถามท่านภาวนาพุทโธแล้วจิตของฉันนี่ตอนแรกๆมันมีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับจะง่วงนอนทีนี้มันสลึมสลือเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเผลอๆจิตมันวูบลงไปสว่างตูมขึ้นมาเหมือนกับมันมองเห็นทั่วไปหมดในห้องจนตกใจว่าแสงอะไรมันมาสว่างสวยพอตกใจแล้วสมาธิถอน
ลืมตาแล้วความมืดมันก็มาแทนที่อันนี้เป็นจุดสำคัญคือถ้าจิตของเราได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่มันจะเกิดความตื่นตกใจหรือเกิดเอะใจขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เกิดการตื่นใจหรือเกิดตกใจเกิดเอะใจจิตของเราสามารถมีสติประคับประคองรู้อยู่โดยธรรมชาติจิตมันก็สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุข